ัสดีครับน้องกันครับสวัสดีค่ะพี่วันนี้แต่งตัวสวยเลยมาตอนนี้เราอยู่ที่วัดไหนวันนี้เราอยู่ที่วัดเกียงไกรเหนือค่ะวันนี้เป็นวันทอดกฐินสามัคคีของวัดเกียงไกรน้องกันรับเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพกฐินค่ะเป็นปีที่2เหรอปีแรกปีแรกปีที่แล้วเป็นของอาจารย์สุรพลครับผมอันนี้นะครับเป็นผลพวงจากนำเงินที่ประกวดพระใช่ค่ะแล้วก็ขายพระแล้วก็ขายพระก็มาร่วมสร้างบ็อกกิ้งองค์ใหญ่ที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยค่ะนี่นะครับมาทุกปีไหมทุกปีปีแล้วก็มาปีแล้วปีแล้วเป็นเจ้าภาพรองเงินจากงานประกวดพระเนี่ยเราเอาไปทำบุญที่ไหนบ้างก็นี่สำคัญนะครับก็ทุกปีนะคะของน้องกันเนี่ยกฐินเนี่ยจะที่นครที่นครสวรรค์เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ2วัดแล้วก็ไปกำแพงเพชรแล้วก็ไปร้อยเอ็ดนะคะก็ปีนึงก็จะประมาณแล้วก็ที่ขายไม่ได้เลยที่บ้านที่ปทุมที่ปทุมก็วัดแอร์บัวสวนประดิษฐ์พอดีตรงกับวันนี้พอดีก็ประมาณ 5-6 วัดปีนึงครับจัดงานปีนึง3ครั้งก็แบ่งมากฐินได้หมดแล้วคือถ้าทำงานเพื่อหวังกำไรนะไม่ต้องทำไม่ต้องทำไม่ต้องทำก็ไม่ได้กำไรเท่าไหร่น้องกันเขาประกวดพระเนี่ยเพื่อที่จะดึงคนไปตรวจพระใช่ค่ะดึงคนไปตรวจสอบพระในวันนั้นใช่ค่ะอันนั้นได้เยอะกว่าอันนั้นได้เยอะกว่าจริงๆอ่ะที่ร้านน่ะก็ยังมีการตรวจสอบพระนะคะก็พี่เจก็ยังเป็นในส่วนของเครื่องตรวจเอกสารเนาะเพราะกล้องพันเอ็กของเราก็ยังอยู่เป็นไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องต่างประเทศมาตรวจใช่ไหมเชษมีครับผมไม่ต้องกังวลถ้าก็มาตรฐานผมยังไงมั่นใจว่ามาตรฐานไทยดีกว่ามาตรฐานไทยดีกว่าใช่ของน้องการประกวดพระเมื่อไหร่วันที่24พฤศจิกาค่ะวันที่24ที่ไปรษณีย์ไทยเราจะเจอกันที่บริษัทไปรษณีย์ไทยใช่ที่เดิมนะคะที่เดิมนะครับเดี๋ยวเราจะไปข้างในไปแห่กฐินกันใช่ค่ะข้างในเดี๋ยวเจอข้างในค่ะเจอข้างในนะครับเดี๋ยวนำหน้าองค์กฐินด้วยป่ะใช่ค่ะใช่สุดยอดเออบ้ามาเสียงหักออกพนักงานสักการ์ดต้องสั่งกระโดดไปก่อนไปฟาดเอา
เรียกว่าเพ็ญใจน้องพระเรียกว่าวันนี้มาดองมาดองมาเที่ยวกันเองมาแม่นน้องเมตตาไว้นะมาดีดีมาเที่ยวของนักเรียนเฮ้ย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 
บัดนี้เฮ้ยดึงเมียไม่ออกเหรอI'm gonna go get some more.
้